ครับสวัสดีนะครับผมกับผมมีเราช่อง YouTube ลูกพญาตากครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดปลาไหลวันนี้ผัดแบบซอฟต์พาวเวอร์เลยนะครับมาครับกินกันกันครับนะผัดเผ็ดปลาไหลใส่น้ำมันสมน้ำมันสมนี่ของมักเลยนะของชอบเลยน้ำมันสมนะครับผัดแบบซอฟต์พาวเวอร์ได้มั้ยอร่อยกินกับสตอโอ้สตอนี่กินกินปั๊บนี่เว้าใต้ได้ทันทีเลยโอ้ร่อยอย่างแรงอืมร่อยสตอสดๆอ่อนๆร่อยร้อยหวาดงงอะไรของมันวะไม่อ่อนดีขนาดเพิ่งไปรักมาเมื่อกี้เดี๋ยวปลาไหลสดสดหวานหวานงงผมลืมไอ้แก๊สตอใส่ฝอมตอนผัดนะเพราะจะเวลากินมันจังนั่นเลยสตอสดมันหวานป่ะพอดีหวานดิมันแก่หลายมันกับเหม็นแห้งได้สตอนี่มันอ่อนอยู่สับปะรดป่ะเดี๋ยวเอามีดปาดจังเลยก่อนท่านแกะบอกเลยว่าเจริญอาหารเจริญอาหารหนักแน่นเดี๋ยวใส่ไปใส่บนใส่ปลาไหลได้รสชาติกลมๆนิดนึงแบบลืมเลยของแซ่บมันนั่นใส่ผมลำบางคนกินข้าวกับมือบ่เป็นเนี่ยกินข้าวเหนียวใส่ซ้อนไปบางคนมันคนอีสานของแท้เนาะอีสานของแท้ต้องกินกับมือแล้วไป
ั่นแบบนี้โอ้มีโป้เน็กเน็กบันเอ็ดคนอื่นเอ็นเน็กมาด้วยบันผมเอ็นเน็กเอาเอานี่โป้เน็กเอาร้อยอย่างแรงเลยพี่เบาร้อยร้อยร้อยล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 อยครับล้ำขนาดพังเหนียวสิบะของแท้พี่น้องของแท้แซ่บแล้วอร่อยชับน้ำสต๊อกกันกินนะครับว่าจะเล่นอาหารกับวันมันของมักนะกินแบบซอฟต์พาวเวอร์เลยร้อยพี่บ่าวร้อยฮะกินปักนั่นแหละได้แข็งแรงกินผักหลายๆไม่ได้จ้อยๆแบบนี้เห็นหมูควายเว้นมันจ้อยแถมกินผักหลายกันกินแต่หยาแต่ผักปลาแดกนะเสียบผัดเผ็ดปลาไหลลายลืมจำปลาแดกข้าวเหนียวกับเบิร์ดแซ่บหลายร้อ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 ยเงี้ยงมาในข้าวเหนียวไปละมาคำสุดท้ายเลยครับไปข้าวเบิดกองแล้ว
หวานซึมน้ำจังเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องยูทูบลูกประจักษ์ขอบคุณน้องเบนขอบคุณใจเดี๋ยวพบกับผมใหม่คลิปหน้านะครับผมครับ